ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องขอบคุณนะคะผู้มีเกียรตินะคะผู้ชมทุกคนที่ติดตามตอนแรกก็นึกว่าเขาตายแล้วไม่มีคนดูหรือเปล่าโอ้โหจริงๆเพราะว่าเราก็แบบเห็นว่าติดตามแล้วเราก็ดีใจวันนี้มาแน่นเลยเนี่ยหน้าอกแน่นมากไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ทำนะคะทำให้อ้วนค่ะแต่ก็เลยจะแน่นเองนะคะส่วนคนที่มาคอมเมนต์เราบอกว่าขอบแบบนู่นนี่นั่นเราก็ขอบคุณนะคะส่วนคนที่ด่าเรานะคะเราก็ไม่เป็นไรค่ะเราสนใจได้เลยเราแค่แบบสักแช่งกลับเราก็มาติดมาเขาเรียกว่าอะไรมาปรับโปรงให้มันดูดีขึ้นใช่ไหมส่วนครั้งก่อนเรื่องประเด็นของเราเป็นยังไงนะเป็นเจ้าสาวงานเช้าบางคนไปลองแต่งเองที่บ้านจากแอปกลายเป็นแอปแอร์นะกลายเป็นตุ๊กแกบอกว่าแต่งมาแล้วแบบมันน่าเละมากไม่เป็นไรเราถือว่าทุกอย่างคือการเรียนรู้มีคนถามว่าต้องให้ทำไปมีคนถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดหนูหน้าตาไม่เหมือนที่แอปอย่างเงี้ยค่ะหรือหน้าเหมือนแอปได้หรือเปล่าได้สิเราก็แค่ไขรูปหน้าเราเองเราก็ดูความเหมาะสมของเราเองไม่ใช่ตะบี้ตะบันไปเขียนโอ้โหตาใหญ่เท่าเขาแล้วตัวเองแบบเธอมากบางคนนึกว่าฉันไปเล่นลิเกมาก่อนนะคะเออเขาไปเล่นสักเพลงมาทำไมอ่ะโอ้โหของขายเยอะมากไม่รู้ใครได้กันนานเป็นมิตรว่าเธอที่มีนางนึงว่าจะมีคืออะไรอ๋อคนที่สามของเพชรกันเลยโยกยังไงคะพ่อแป้งมาแบบว่าโอ้ฉันก็ไม่ได้ร้อนเห็นแล้วฉันเห็นแล้วฉันนึกว่าพายโตเกียววันหน้าดูพ่อแป้งกันเลยมาโตเกียวแล้วนะทำงานมาได้นี่หมดเลยค่ะพ่อแป้งโอ้โหเหมือนชนีบางคนเลยนะใครหรอมันจะต้องอ่านจับตัวที่ขวัญจะเรียกว่าพี่อยู่นะคะจะมีความคารมอยู่จ้างมาทำไมจ้างมาได้มาได้ยินไม่จ้างให้เราด่าเล่นเพราะว่าให้เราดูบิ่นให้ดูบิ่นนานไปเรื่อยๆอ่ะเรามาพูดถึงประเด็นของว่าอันนี้ดีดีกว่าว่ายังไงวันนี้เนี่ยตามที่บอกครั้งที่แล้วว่าสาวมันเกี่ยวเรื่องมาจากครั้งที่แล้วเป็นเจ้าสาวงานเช้าถูกไหมก็ต้องมีเจ้าสาวงานเย็นเราไม่ได้ไปงานที่แอปสตอร์นะแต่ว่าข่าวที่เราได้ดูเนี่ยมันตัดตื้อได้แบบสดๆเป็นกระแสเป็นกระแสนี้ดีใช่เดี๋ยวเรามาดูเรฟเฟอเรนซ์เลยดีกว่าว่าเรฟเฟอเรนซ์ของเจ้าสาวงานเย็นที่แอปพัสออนของเราวันนี้จะเป็นยังไงนะคะเรฟเฟอเรนซ์วันนี้เป็นที่แอปพัสออนงานแต่เราไม่ได้แต่งแบบที่แอปพัสออนส่งกันเป็นหุ่นโลแล้วแต่งสงสารไม่ใช่ก็อย่าคอยตามดิฉันเสียดายเนาะทำไมอ่ะและสงสารแต่ไม่ควรมีสิทธิ์อิจฉาเขาเพราะเราหุ่นโลอยู่ใส่ไหมอ่ะเสร็จไปแล้วเสร็จแล้วเรามาดูดีกว่าว่ากูรูทางด้านเครื่องสำอางของเรานะคะจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อะไรในการแต่งเจ้าสาวเย็นของเราวันนี้ค่ะให้เป็นที่แท้ใช่วันนี้แชร์อะไรดีคิมดังสวยมากก็ต้องเริ่มต้นจากน้องรูนะรองมือสำหรับบางคนที่ใช้รองพื้นผิดว่ายังไงนั่นก็เหมือนเจสับเองเลยนะคะอันนี้เป็นผิวค่ะโทษนะคะผิวแป้งผิวแป้งต้องเอาสูตรมาดีกว่าพูดบ้างมาเลยค่ะคุณตัวนี้แข็งประจำฝาดทุกวันนะคะนี่โอ้ยเป็นบริษัทเจอแรงใช้เบอร์ถึงยืดนะคะลองปาดนิดนึงลองปาดเดี๋ยวลองดูว่าถ้าผิวอย่างนี้ใช้เบอร์01เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างนี้ผิดให้ดูนะอันนี้ค่ะสิ่งที่ถูกอัปปากกันเองค่ะชอบโอ้เห็นไหมล่ะนี่คือการทดลองพื้นที่ผิดลักษณะนิสัยนะคะเราลองดูโอ้เห็นไหมอันนี้จะได้ครับจะกลายเป็นผิวผิวอะไรคะผิวจะเป็นผิวแบบผิวธรรมชาติก็คืออันนี้จะเป็นแป้งก็คืออันนี้นะคะดูวิธีการเลือกรองพื้นนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือกรองพื้นที่ผิดแล้วมีความผิวดำผิวขาวแล้วเราเลือกรองพื้นที่ขาวเนี่ยนะคะผิวก็จะออกมาเป็นเทาแล้วก็เขียวจริงๆแล้วอันนี้นะคะไม่ได้อยู่ที่ผิวนะคะเพื่อเอิญไปโดนปุ่มพิษค่ะแล้วก็ไม่ผิดแต่สำหรับแบบว่าถ้าเกิดใครที่ขาวเนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นถูกต้องเราก็ต้องเลือกดูว่าผิวเราอ่ะเหมาะกับเบอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยเกิดมาเป็นคนขาวนะใช่เพราะนั่งสีฟูต้าไงว้ายตอนนี้เลือกกี่ออกมานี่เป็นสีขาวนะไม่มีสีแดงนะคะสั่นมากโกรธนะต่อไปดีกว่าอันนี้ก็ถูกอย่างกับแบบเสนอจริงๆนะคะเราก็ต้องมาลงที่ตาอันนี้ก็ต้องเด็ดตานะคะอันนี้ก็เลยเจอที่ไหนที่ไหนก็พอดีแบบพูดโผล่ไปถึงลอนดอนเลยไม่ใช่คือทำงานนี้ไม่มีอะไรหนักไม่ได้สวยขนาดผู้ชายต้องเปย์นะจ๊ะคนนี้ไม่นะเป็นผู้ชายใช่ไหมจะบอกสิไม่นะไม่เปย์นะจะไม่ออกน้องวันนี้ก็จะใช้สีอะไรคะวันนี้เราจะใช้สีเบจทำสีนี้ได้หมดโอเคอันต่อไปล่ะค่ะพี่ขวานต้องมีจะเรียกฉันพี่อีกเหรออุ้ยฉันอันนี้
ลีกเหมือนกันสวยมากอายแชโดว์นะมันลองนิดนึงลองสีนิดนึงถ้าสมมติว่าเราจะซื้อเราจะซื้อได้ที่ไหนอันนี้ก็หาซื้อตามอีกนาว่าแบบลอนดอนน่ะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่สลิกไงไปต่างประเทศตลอดไทยอยากขายจะสลิกไทยเมืองหน้าแล้วเราก็จะใช้3สีนี้สีไหนชูนิดนึงแล้วก็สีนี้นะโอ้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าช่วงหน้าน้องสัญชัยจะทำการสวยตามสั่งให้นางแบบเราออกมาเป็นพี่แอปสตองงานเย็นได้หรือเปล่าพี่แบบนางแบบน่ายากอ่ะน่ายากเหรอโอ้ไหนต้องลองดูหน้าตาแบบนี้หลับไปแล้วหลับแล้วนางแบบหลับนางแบบตอนนี้กำลังโกนขนหน้าอยู่นะคะเราสร้างสุนัขพันปักมาแบบว่าหน้ายากนาทีห้าตอนนี้ถ่ายตอนไปสองแล้วนางก็น่าเริ่มเหี่ยแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูช่วงหน้ากันละกันว่าสวยตามสั่งของเราจะตามสั่งได้หรือเปล่านะคะครับผมแล้วเราก็มาถึงช่วงที่เราจะแต่งหน้าให้เป็นแอร์ทัสออนกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้เกียรติจากคลินิกของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นหน้าหวานๆนะครับเป็นหน้าแบบสวยสง่าดูเรียบโก้นะครับเรามาดูกันว่าเราจะสามารถแปลงโฉมได้ตามเป๊ะขนาดไหนนะครับThank you.
ครับผมและสำหรับผมคร่าวนะครับตัวพี่แอฟฟ์ออนนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเทคนิคของการทำผมนะครับก็คือเราต่อยแฮปปี้แล้วเราก็จะต้องหวีนะครับเวลาหวีเนี่ยเราต้องหวีเบาๆให้ผิวผมนะครับผมจะเป็นบางเทคนิคในวันนี้นะครับอย่างที่พูดทั่วไปนะครับเราก็จะต้องเป็นการลงรองพื้นตอนนี้เราเน้นถึงเรื่องรองพื้นนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีการถ่ายรูปเราอยากลงรองพื้นในการกลางคืนเนี่ยให้ขำมากเคยมีเหตุการณ์ที่แบบว่าถ่ายรูปมาแล้วแบบน่ารักหนูว่าหน้าเป็นลูกตะวันเราลอยไม่ยืดใช่เราต้องเลือกสีรองพื้นนะคะถ้าเกิดเป็นกลางคืนเนี่ยอาจจะเลือกสีเท่ากับผิวนะครับหรือว่าอาจจะเข้มกว่าผิวนิดนึงเต็มวันนี้เราก็ต้องขอบคุณสำหรับนางแบบนะคะที่มานั่งรับบทลังแข่งให้เราได้เป็นหน้าเป็นแอปทักษะออนแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ต้องขอบคุณพี่แอปทักษะออนนะคะที่เป็นเรฟเฟอเรนซ์สวยๆให้เราขอบคุณเครื่องสำอางของพี่ขวัญด้วยแล้วก็เดือนเดือนหนึ่งขอเป็นเครื่องสำอางเท่าไหร่พี่เดือนเดือนหนึ่งทำงานมาก็พี่อาจจะก็เทให้กับไปกินข้าวนะกินเครื่องสำอางไปได้มาวันนั้นกดกดเข้าไปก็เข้าไปวันนี้ไปโอเคค่ะสำหรับผู้ชมทางบ้านนะคะที่สนใจหรืออยากจะให้เราอ่ะเปลี่ยนลุคให้ตัวเองหรืออยากได้เรฟเฟอเรนซ์แบบไหนนะคะก็สามารถส่งเรฟเฟอเรนซ์ของตัวเองที่อยากได้มาทางเฟซบุ๊กของเราเองนะคะที่แฟนเพจของเราเองนี่แหละค่ะพี่อยากเป็นกาก้าได้ไหมอ่ะได้พี่กาขนาดนี้ไปเถอะกาขนาดนี้ก็จะกาขนาดนี้อยากเป็นไมเคิลแจ็คสันเยอะได้ได้ได้แบบคือแบบอิสระเสรีใครที่คิดว่ากำลังจะแต่งงานเร็วๆนี้แล้วอยากรู้ว่าถ้าเธอเป็นเจ้าสาวเนี่ยแต่งหน้าแบบผมจะตายเนี่ยจะมาเป็นเองไหมก็สามารถส่งได้เหมือนกันใช่เราก็จะทำการเนรมิตให้ว่าสิ่งที่ถูกต้องควรทำยังไงบ้างสำหรับตอนหน้าเราก็จะมาดูกันนะคะว่าลิปของเราจะเป็นยังไงซึ่งเราอ่ะจะเลือกมาจากผู้ชมที่ส่งมาในแฟนเพจของเราผู้ชมดีคนแรกว่าจะเป็นใครนะคะเลยเห็นแน่นอนที่ตอนนี้เดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรายการของเรานะคะสวัสดีค่ะ